กระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตอกย้ำจุดยืนภารกิจสำคัญส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการด้วยความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและการสร้างแบรนด์และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศย้ำกับทุกภาคส่วนให้ผลักดันอย่างต่อเนื่องจะสามารถสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้มีบทบาทในระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นภายใต้นโยบายกระทรวงพาณิชย์ได้มีการกำหนดให้การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและการสร้างมูลค่าเพิ่มเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการค้าเป็นหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายใน2ด้านคือประเทศไทยมีขีดความสามารถในการขยายตลาดและดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นและผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาและส่งเสริมเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินตามนโยบายมาอย่างต่อเนื่องโดยได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์การออกแบบนวัตกรรมและการสร้างแบรนด์รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางการตลาดส่งผลให้การดำเนินงานที่ผ่านมาเกิดการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสร้างมูลค่าทางการค้าผ่านกิจกรรมต่างๆได้เป็นจำนวนมากเมื่อ33ปีที่แล้วนะครับนี่ก็ครบรอบ33ปีที่แล้วก็คือศูนย์ออกแบบของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศซึ่งก็ได้มีการพัฒนาตัวสินค้านะครับแล้วก็พัฒนาตัวผู้ประกอบการมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนเน้นในเรื่องของนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าโครงการของกรมมีหลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมการออกแบบสร้างเครื่องมือทางการตลาดว่าจะเป็นรางวัลดีมาเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการยกระดับตามสินค้าที่เราเรียกว่า Thailand Brand นะครับจนปัจจุบันก็นำมาสู่ Thailand Transmart นะครับซึ่งเราก็ได้มีการพัฒนาตัวตราสินตรารับรองตรงนี้เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะครับช่วง5ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี60ถึงปี65นะครับได้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมตัวผู้ประกอบการเนี่ยในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยจำนวน1,916รายนะครับแล้วก็สร้างมูลค่าการค้าผ่านกิจกรรมต่างๆได้ถึง 1,142 ล้านบาทสำหรับการจัดงานดังกล่าวถือว่าเป็นกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มระหว่างผู้ประกอบการและเครือข่ายนักออกแบบภายในงานได้เชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าของไทยมาร่วมบรรยายเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและแลกเปลี่ยนมุมมองทางด้านต่างๆแก่กันนอกจากนี้ยังได้เชิญนักออกแบบไทยที่เคยเข้าร่วมโครงการกับทางกรมซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ที่มีความก้าวหน้ามีชื่อเสียงในผลงานด้านการออกแบบและมีบทบาทในภาคธุรกิจส่งออกของไทยในบริบทที่แตกต่างกันมาร่วมถ่ายทอดมุมมองและแนวคิดต่อโอกาสและเส้นทางใหม่ๆรวมทั้งเปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการส่งออกและนักออกแบบที่เคยเข้าร่วมโครงการรวมทั้งผู้แทนจากสมาคมในอุตสาหกรรมส่งออกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประกอบการและนักออกแบบสามารถเตรียมพร้อมและปรับตัวในการดำเนินธุรกิจตามแนวโน้มความต้องการของตลาดโลกในยุคใหม่และเตรียมพร้อมรับมือกับข้อกีดกันทางการค้าในอนาคต